There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. Good morning. สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านของคุณป้าอนิตาป้าของซาบีน่าอยู่นะคะใช่ใช่ใช่ตื่นเช้ามาแล้วบรรยากาศดีมากเลยใช่ทุกคนดูดิข้างหน้าเป็นภูเขาข้างหลังมีลำธารเราอยู่ข้างหลังนู้นนะอ๋อแล้วก็มีเราอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่เก็บอ่ะฉันอยากอยู่บ้านแบบนี้เลยอ่ะฉันหน้าเหมือนพี่ดูสัญญาเราพอทิ้งเรามาหายใจพร้อมกันสูดอากาศบริสุทธิ์ฉันเหมือนพี่ดูจริงเนี่ยหนึ่งสองสามต้องขอบคุณคุณป้าอนิต้าด้วยนะครับค่ะซึ่งขอบคุณภาษาไทยเขาจะฟังเรื่องเอาโชว์ภาษาอังกฤษหน่อย In case she's here Thank you for letting us stay in your house Your house is lovely And we had a good time Thank you Thank you ก็หลังจากนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เลดวูดซึ่งเลดวูดเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบมีต้นไม้ใหญ่มากๆใหญ่กว่านี้อีกใหญ่จนแบบรถสามารถเข้าไปได้ข้างในเลยอ่ะทุกคนจะเป็นไงเนี่ยไปดูกันดีกว่าป่ะเดินทางวันนี้5ชั่วโมงเรามาสต็อปกันที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆใช่ไหมแต่ว่ามันคือการกินคาร์กอเบลครั้งแรกในชีวิตของพิมโอ้ไม่เคยเกิดมา30ปีไม่เคยกินคาร์กอเบลได้ไงวะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าคาร์กอเบล in the middle of nowhere เป็นยังไงบ้างไปจ้ะต้องกินอะไร Yeah, it's the first time though ไม่จะไปบอกขอสิของพิมคนเดียวใช้เวลาไงเขินเลยว่ะหนูทำเป็นหรือเปล่าฉันทำเป็นนามากินร้านแบบนี้ฉันทำเป็นลงมาทุกคนชอบทำเหมือนว่าฉันทำไม่เป็นบ่นๆกับพวกนี้หลบซีเสร็จก็หลบเลยบีบแอดทำไมนะโอ้ยทาโก้เบลทาโก้เบลเรามาลองชิมน้ำสตรอเบอรี่พิ้งเลมอนีดอร่อยนะแต่ตาเติมน้ำเพราะว่าซาว่ามันหวานไม่หวานเลยทำหน้าอร่อยหน่อยสิเพื่อนเอาดิดิทำไมสับแบบเม็กซิกันเหรอโอ้นี่เหรอนี่เหรอนาโช Yes sir ว้าวอย่าบอกไม่เคยกินนาโชเหรอไม่เคยกินทาโกเบลไม่แล้วนาโชก็ไม่เคยหรอน่าจะไม่เคยนะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเกิดมาทำอะไรบ้างก่อนกินน้ำเงี้ยวกินน้ำพริกอ่องโอ้อร่อยกว่าไทยอ่ะเฮ้ยขนาดอืมว้าวครับงาม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 อืมคนปัจจุบันก็อยู่นะต้องดูแลต้องคนละคนเลยเอาเขาเรียกบอกเขาดิบอกเขาดิคืออยู่เมื่อกี้เห็นกินอืมอร่อยชนแบบชีวิตจริงเป็นอย่างนี้หรอไม่พี่จะบอกว่าพี่มันเฟกเหรอกินคนเดียวแล้วเขาแบบจะคุยคนเดียวมันจะไม่คุยกับคนอื่นอะแบบอร่อยคนเดียวอะน้อยเพื่อนจะหุบปากดิหุบปากดินี่อร่อยเบลิโซอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหนาวมากสั่นไปหมดแล้วไปจ้ะเติมน้ำมันกันครับ Go for this ว้าวโอเคมีบ้านอยู่บนสะพานที่นึงมีแม่สาวผมแดงหนึ่งคนThank you.
ตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่เลดบูดแล้วนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียใช่แล้วเราเปลี่ยนรัฐแล้วนะคะใช่แล้วก็ที่เรามาที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นเมืองทางผ่านก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปยังซานฟรานซิสโกการที่เรามาที่เลดบูดเนี่ยเราไม่ได้แค่มาพักแล้วก็มาผ่านอย่างเดียวเพราะเราอ่ะอยากจะมาดูแบบตำนานต้นไม้ไม่คือต้องพูดจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเลดวูดเนี่ยคือพันธุ์ไม้สนที่มีขนาดสูงมากๆแล้วมีอายุยืนยาวกว่า 3,200 ปีคือเมื่อก่อนที่เลดวูดเนี่ยจะมีต้นสนเยอะแยะมากมายถึงขนาดแบบประมาณ2ล้านเอเคอร์แต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็เห็นว่ามันอาจจะเยอะแยะเกินไปเขาเลยจัดให้เหลือแค่ 40,000 เอเคอร์แล้วก็จัดให้เป็นอุทยานอนุรักษ์ต้นเลดวูดที่เราอยู่กันที่นี่แต่ว่าที่สำคัญนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลกันอีกเยอะแยะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามาพักที่โมเทลใช่จะเคยพักในโมเทลนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาพักโมเทลแต่บรรยากาศตอนเข้ามานี่ขอเล่าก่อนเลยคือทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าผมเป็นคนที่แบบกลัวผีมากๆแล้วก็บรรยากาศที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบในหนังเรื่องทอยไลท์ที่แบบมีหมาป่าตัวใหญ่แล้วก็มีแบบแวมไพร์อะไรเงี้ยคลาวดี้มีหมอกแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะมากมายตอนนี้อยู่ที่โรงแรมโมเทลซึ่งผมคิดว่าอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าบรรยากาศก็ได้อยู่จะบอกก่อนว่าฉันและแกและทุกคนไม่เคยพักโมเทลมาก่อนในชีวิตแล้วตอนนี้ฉันเสิร์ชหาขอสารภาพเลยว่าแบบเวลาเขาเอารูปมาลงในเว็บมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าด็อกคิวเมนทารีอะไรบางอย่างที่เคยดูมาในเน็ตฟลิกซ์ทุกคนแบบว่าสายที่เกิดเหตุอยู่หน่อยแต่ว่ามันจะโอเคเพราะว่าที่นี่ดูแล้วมันโอเคตรงนี้มันมีแบบจุดแคมปิ้งด้วยใช่เดี๋ยวพาดูโมเทลของเรานะครับนี่ก็คือข้างหน้าของโมเทลเรานะคะมีปั๊มซูเปอร์รอดแล้วแต่นี่หน้าตาโมเทลเราเป็นอย่างนี้นะคือตอนนี้มันตอนกลางวันเนี่ยนะคะทุกคนแต่ก็คิดว่าเอ้ยมันก็ได้อยู่นี่คือชื่อโรงแรมโมเทลของเรานะคะวิเราได้ห้องแล้วเข้าไปดูกันเดี๋ยวจะพามาสำรวจห้องขอใช้ห้องนี้ก่อนแล้วกันบรรยากาศภายในก็จะเป็นประมาณนี้คุ้นเคยเห็นตามด็อกคิวเมนทารีไหมหรือว่าตามหนังต่างๆเฮ้ยแต่ก็น่ารักอยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าในเรื่อง Breaking Bad ตอนที่ Walter White ซ่อนตัวอยู่ในโมเทลก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้เหรอทรงนี้เหรอเราจะพาดูห้องว่าแบบโมเทลมีอะไรบ้างก็มีห้องน้ำราวตากผ้าที่สำหรับแบบล้างหน้าแปรงฟันมีได้แบบผมไหมนะเอ้ยรอดแล้วห้องน้ำก็จะประมาณนี้เฮ้ยดูดีอันนี้คือเขาเอามาเลี้ยงให้เราหรอสามอันเนี้ยขอบยินดีต้อนรับเว้ยเฮ้ยโอเคไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเออไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยไม่รู้อะล้อมเลยก่อนนะดูดิก็หยุดบิวนี่อย่าบิวนี่ทุกคนอย่าบิวนี่มันโอเคมันมีอยู่แล้วตามไม่ได้อะไรเว้ยมีคนที่เป็นบ้าอยู่2 คน 2 คนเนี่ยเจอไม่มีอะไรแต่กลัวผีไงเขาจะก็เจอแน่แต่ว่าผีที่อเมริกามันไม่น่ากลัวเท่าไม่น่ากลัวอะไรนั่งขาคอคนได้ด้วยผีมันมีจริงหรอบ้าเนี่ยแต่ในห้องนั้นไม่แน่เล่นเบอร์อะไรไปเลยโอ้โหต้นไม้อะไรวะห่างก็แค่ต้นไม้ก็ใหญ่และที่พวกเรายืนอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือป่าทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งที่นี่เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่จำนวนมากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะฮะไม่สัตว์แต่ว่ามันคือพืชตระกูลสนที่มีชื่อว่าเรดวูดซึ่งสนเลดวูดในแคลิฟอร์เนียนะฮะจะมีทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันสายพันธุ์แรกเนี่ยจะขึ้นตามที่สูงริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าสนเลดวูดชายฝั่งพอสนสายพันธุ์นี้นะฮะโตเต็มที่จะมีลำต้นที่สูงมากๆกับอีกพันธุ์นึงนะฮะเรียกว่าสนยักษ์ซีโคย่าซึ่งสนยักษ์ซีโคย่าพอโตเต็มที่เนี่ยจะไม่สูงเท่ากับเลดวูดพันธุ์แรกแต่มีขนาดเส้นรอบวงใหญ่กว่าซีโคย่าคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานถึง12เมตรและมีอายุยาวนานถึง 3,200 ปีเอาจริงว่าเหมือนหลุดเข้ามาในโลกของแบบไดโนเสาร์อะจริงเหมือนเข้ามาในจูราสสิคพาร์คอะเอาจริงสมมติว่าแกยืนอยู่ตรงนี้นะฉันจะถอยไปนี่คือแบงค์ทิติใช่ป่ะและนี่คือต้นไม้ยื้อโอ้ยไม่ใช่ไอ้เป็นไอ้จิ๋วไปเลยเหมือนเราได้มาดูมรดกของโลกเนาะในรูปแบบธรรมชาติดูดิสูงมากดูต้นนี้ดิยังใหญ่อะยังใหญ่ยังสูงอะทุกคนดูทำยังไงดีอะในกล้องอะคือมันไม่ได้ดูใหญ่นะแต่จริงมันใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวจะลองไปยืนใกล้ดิคือต้องมีแกประมาณหลายร้อยคนอะถึงจะเท่าต้นสนต้นเดียวอะโหให้วิ่งเหรอทางวิ่งแล้วก็ทำมือแบบเนี้ยทำมือเนี่ยทำนี้
ไม่เอาถ้าเกิดแบบเจอให้ทำตัวยิ่งใหญ่ไว้ห้ามวิ่งต้องแบบ grip arm แล้วก็ทำเสียงดังเดี๋ยวทำตัวยิ่งใหญ่ดินี่เดี๋ยวกูรอดูเลยเดินท่านี้ไปเลยดิเผื่อมีมากมีมากจริงมึงจะไม่ตลกเดี๋ยวเถอะถ้าเจอหมีก็คือเรื่องเสียงดังเนี่ยไม่ห่วงละเสียงดังอยู่แล้วเขาบอกไม่ให้วิ่งเวลาเจอหมีเอางี้สมมติว่าเราเจอหมีที่อยู่ตรงนู้นแกจะรอทำตัวใหญ่หรือแกจะวิ่งก่อนก็ทำมันอยู่ก็หมีวิ่งเร็วนะไม่ใช่แต่เขาบอกว่ามันเจอเราอ่ะในระยะที่ใกล้อ่ะค่อยทำแต่ถ้าเกิดไกลอ่ะเอางี้ว่ากลัวแบบเจอแล้วไม่เห็นอ่ะเพราะไม่มีใครตาดีแบบคุยๆอยู่แล้วหันไปไม่หลับแล้วกูไงกูจะใหญ่กว่ามันได้ยังไงวะแล้วหมีเดินมาตบตลกมากเหรอ Good morning ตอนเช้าที่ Redwood ค่ะหลังจากที่เรานอนโมเทลมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกินเบรกฟาสต์กันแถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเล่นกันไปกันทุกวันระหว่างรอพ่อพี่เบรกกับซาพอเขาช้าเดี๋ยวเรามากินเบรคฟาสต์กันที่นี่นะคะเดินออกมาจากโรงแรมแค่นี่โรงแรมนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินมาตรงนี้แค่แค่ใหญ่อะเขาบอกว่าเป็นแบบ recommend breakfast ได้ปะเอาดิให้เขาสั่งนาปาเวลลี่นะครับเป็นหุบเขาอยู่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียซึ่งห่างจากซานฟรานซิสโกเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นที่นี่นะฮะใครที่เป็นสาวกหรือว่าชอบดื่มไวน์เป็นชีวิตจิตใจเนี่ยผมแนะนำเลยว่าต้องมาที่นี่ให้ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียไวน์ยี่ห้อดังๆจำนวนมากถูกผลิตจากที่นี่นะครับเพราะว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกองุ่นชั้นดีเยอะมากๆนอกจากนั้นนะฮะทุกคนจะได้เห็นแบบไล่ไวน์จำนวนมากที่นี่แล้วก็ยังมีการนั่งรถไฟทัวร์ชิมไวน์ตามไล่ต่างๆด้วยและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่นาปาแวลลี่เราจะไปทำอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะสไปซี่ชมพูแล้วร้านนี้เขาก็แบบขายสไปซี่กินอะไรจ๊ะเอาบัตรไปเจ๊เลี้ยงเองบัตรใครเนี่ยโกลเด้นเกตของแท้ว้าวของแท้ของแท้ตอนนี้มาล้อมรอบตอนนี้เราอยู่ในซานฟรานแล้วครับแล้วก็รอบข้างเราเนี่ยมีบ้านเรือนจำนวนมากที่ไร้ผู้คนไม่มีคนจริงนะบ้านเยอะแต่ว่าหรือคนเขาอยู่บนรถหรือวะรถอย่างเยอะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซานฟรานเป็นเวลาของสองสาวเรากับ เราเลยขึ้นไปดูในบ้าน Airbnb ที่เราจองมาเรากำลังจะพยายาม early check in ใช่เพื่อที่เราจะได้เก็บของนะคะแพลนของเราคือเก็บของทั้งหมดหลังรถอะเนาะเอาไว้ที่บ้านคลิปเลยนะทุกคนในรถคือห้ามมีอะไรแม้แต่น้ำเราค่อยออกไปที่อื่นนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะมา early check in กันได้ป่ะตอนสภาพภูมิ elevator ที่อเมริกาน่ากลัวนี่สามสุดท้ายเอากุญแจไว้ในกระถางไม่ใช่หรอเขาอยู่ในแคมป์จริงๆแต่ทำไมไม่เห็นฉันYou'll be downstairs. Oh, okay. Perfect. ก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็รอในรถก็ได้มั้งคนที่น่าจะตกใจมากที่สุดคือเขาเลยที่อยู่ในห้องไม่ใช่หรอห้องเป็นไงเห็นปะว้า
ตอนนี้เราจะไปไหนคะเราจะไปกินเขาถ้าเขากินเราจะมากินอาหารทะเลที่ชื่อโอ้ยหัวฉันไม่งอาหารทะเลร้านนี้ถือว่าเป็น recommendation ในย่านนี้ที่เราอยู่นะจ๊ะคือต้องบอกกับว่าร้านที่เราอยู่เนี่ยคือ Sunset District อุ๊ยถึงแล้วได้กลิ่นปลาแล้วด้วยเพราะมันติดทะเลไม่ใช่ปลาเขาทำสิวายพีเวอร์อันนี้คือที่นั่งของที่ร้านเขานะคะก็คือไม่มีล่มไม่มีอะไรใดๆนะในร้านทำอาหารอย่างเดียวนอนเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนได้จริงไหมเนี่ยใช้มือเปิดได้เลยวะคือมันเป็นโคลาที่ใช้เคนอะเคนคืออะไรนะอ้อยพูดไทยไม่ได้ระวังงู sorry อร่อยไหมน่าใส่ชุดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดมาแฝดบ่อะไรอ่ะอันนี้คือปลาล็อกฟิชเป็นแบบเชฟชอยนี่ก็คือเมนูเบอร์ริโต้นะคะที่เป็นคาร์ฟชนคาร์ฟที่แบงค์ชอบมากอืมข้าวอร่อยเป็นไงรสชาตินัวๆข้างในจะเป็นไส้แบบปลาย่างเป็นปลาล็อกฟิชย่างแล้วก็มีข้าวมีผักมีซอสต่างๆรสชาติก็เปรี้ยวนัวๆโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ดาวเทาของซานฟรานซิสโกเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่างๆที่เขาแบบจะต้องมาให้ได้นะคะเวลาเขาไปอยู่ในดาวเทาของซานฟรานซิสโกซึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือ Lombard Street เป็นถนนที่โคตรเคี้ยวมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปจ้ะเนินอันสูงใหญ่สูงใหญ่จ้ะเย้ข้างหลังนี่คือเรียกว่าอะไรนะ Lombard Street นี่นะครับคือความเป็นจริงใครที่อยากเห็นก็ประมาณนี้แต่ว่าวิวมันสวยอยู่นะด้วยตาเปล่าสวยมากนะจริงใครที่อยากได้ประสบการณ์นะฮะแนะนำให้เอารถไปขับข้างบนนั้นดีกว่าเออแนะนำเลยใครอยากได้ประสบการณ์แนะนำให้ขับรถลงมาแบบเราปะไปต ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่ Painted Lady หรือว่า Seven Sister นะคะนั่นคือข้างหลังเรานี่มันคือบ้านสไตล์วิกตอเรียเป็นชื่อจากในหนังสืออะหนังสือเรื่องแต่จำชื่อหนังสือไม่ได้เลยขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วบ้านหลังไหนอะเนี่ยจีหลังนี้โอ้ยฉันไม่มาแล้วขอบคุณนะที่ขับรถพาฉันมาตรงไกลเหนื่อยดีการขับรถที่ซานฟรานเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแบบขึ้นลงเนินทางแคบมีหมดเพราะว่าเมืองซานฟรานเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบเมืองเขาเป็นแบบเนินอย่างเงี้ยใช่คือลงมาจากรถต้องแบบถอนหายใจแบบโอเคอ่ะถ่ายรูปกันดีกว่าโอเคตรงนี้มันเป็นแบบ dog playground พอเห็นตรงนี้แล้วแกบอกว่าอะไรนะแกเป็นหมาทำไมอ่ะไม่รู้ความรู้สึกของหมาที่มันได้แบบวิ่งเร็วๆอ่ะในที่ดีๆอ่ะมันต้องแบบมีความสุขมากอันนี้กันแล้ววิ่งดิวิ่ง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 สับรถกันและคืนแรกของเรา2คนก็มาจบที่คาราโอเกะไนท์ครับผมเด็ดเฮลโลเฮลโล
ซานฟรานซิสโกค่ะทุกคนนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆแล้วก็มีไส้กรอกมีแรปแล้วก็มีขนมปังกระเทียมแล้วก็มีเชฟแล้วก็มีมาม่าที่กินแล้วปวดร้านไม่เลยนิ่มมากเลยจริงๆเมื่อกี้มันได้แล้วแต่เวทำเพิ่มอ่ะตอนนี้มันโอ้คุกนิดนึงอ่ะแต่ก็ได้อยู่ปานเราไม่คมหรือว่ามันเหนียวมันเหนียวเพราะว่ามันอุ่นนานเกินตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะเรากำลังจะไปที่คุกไปเข้าคุกหรอไม่เข้าอีกแล้วแต่คุกที่นี่มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเราต้องนั่งเรือออกไปใช่ทุกคนเคยเห็นในหนังหรือว่าการ์ตูนมาที่แบบคุกที่เป็นการป้องกันแบบสูงสุดไม่มีทางหนีออกมาได้คือหนีออกมาก็ต้องว่ายน้ำทะเลต่อคุกนี้มันอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวซานฟรานซิสโกคุกนี้เขาอยู่ใจกลางของอ่าวซานฟรานซิสโกการที่จะเดินทางไปเนี่ยจำเป็นที่ต้องเดินทางโดยเรือแล้ววันนี้ลุคมันแบดจังเลยอยากให้ตำรวจเขาแบบว่าจับเข้าไปอย่างนี้หรอไม่คือแต่งตัวมาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายของโกลเด้นเกตอะไรเงี้ยแล้วแกล่ะอันนี้มาในลูกไหนเขามาจากในอินสตาแกรมแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปขึ้นที่พีอาร์33ที่จะนั่งเรือแล้วก็ไปที่เกาะคุกชื่อนะอัลคาทรัสเหมือนนี่ป่ะอาวาดาเคดาฟลาอาคาบัตดูคนนี้ดีกว่าค่ะแฟชั่นโอ้ว้าวนี่แฟชั่นนี่ทำงานอยู่แบรนด์โอ้โหหน้าเหมือนแบบเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวแล้วไปลงแล้วบอกคนอื่นเวอร์ดูแบนเวอร์ใครเลยนี่คือโมเดลของคุกโอ้ใหญ่สัตว์พอจริงว่าทุกคนพอเห็นแบบโมเดลนี้แล้วอะรู้สึกว่าอยากรู้เลยว่ามีคนที่สามารถหนีโขงนี้ออกมาได้หรือเปล่ามีป่าวมีมีหรอแต่ว่าก็เป็นมิสเตอรี่ว่ามันตายไม่รู้ว่าเขาหายไปเปล่าโหดว่ะไปซิมเบย์ค่าทิเก็ตของทริปนี้นะฮะก็คือต่อคนอยู่ที่ประมาณ 53.25 ดอลลาร์แต่ว่าคุ้มนะมันทัวร์ต้อง2ชั่วโมงกว่าป่ะก็ใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าไม่รู้คุ้มหรือเปล่ารอดูอ่ะเราไปขึ้นเรือกันเลยจ้ะจ้ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันบนเรือที่จะมุ่งหน้าสู่เกาะอัคคาบันอัคคาชานี่ทุกคนครับนี่ทุกคนโกลเด้นเกตอยู่ฝั่งนี้ต่างหากตอนนี้เราอยู่ที่คุกกลางทะเลแบบรอบๆไม่มีอะไรเลยมีแต่แมงวันช่วงที่เรามาแมลงวันเยอะมากเพราะมันมีนกประเภทหนึ่งมาทำรังอยู่บนเกาะแห่งนี้นกที่เนี่ยที่มาทำรังอ่ะเขาใช้แบบสาหร่ายในการทำก็เลยทำให้แบบล่อแมลงวันมาเยอะมากเยอะจริงเลยเกิดมาไม่เคยเห็นแมลงวันเยอะขนาดนี้มาก่อนเออแล้วคุณคิดตลกว่าที่ทะเลทุกคนแบบไม่ออกไปไหนเก็บศพใช่ไหมใช่ที่นี่คือห้องเก็บศพก่อนที่เขาจะขนส่งศพออกไปที่อื่นเนาะที่มันโหดก็คือว่าตอนนี้มันมีกลิ่นอะไรไม่รู้เขาใช้มานานอ่ะตอนนี้นะคะเราถึงหน้าทางเข้าคุกแล้วนี่คือที่คุมขังนักโทษทุกคนที่อยู่ที่อัลคาทรัสอยากรู้เลยอ่ะข้างในจะโหดขนาดไหนนั่นดิไปปะอันนี้คือน่าจะเป็นแบบทางเข้าก่อนที่จะส่งตัวนักโทษเข้าคุกอ่ะใช่ปะแต่ที่ต้องให้ทุกคนมาถอดเสื้อมีรองเท้าใครไม่รู้ตรงนี้ด้วยอ่ะ
โอ้ทุกคนตัวนี้คือที่อาบน้ำอ่ะอาบน้ำรวมปะจะเห็นว่า5ห้องที่เข้ามาก็คือรอบๆนะคะก็จะเป็นแบบมีความปลอดภัยแบบแน่นหนาเวอร์อันนี้เป็นที่สำหรับเป็นฟังทัวร์ครับเขามีออดิโอทัวร์ด้วยนะก็คือจะมีหูฟังให้แต่ละคนแล้วก็สามารถฟังคำอธิบายพร้อมๆกับเห็นภาพไปด้วยในเวลาเดียวกันอุ้ยเอาฟิตวันนี้ฉันได้อยู่แล้วพอมีหูฟังระหว่างที่เราเดินอยู่นะคะเราก็จะได้ฟังเรื่องของที่ที่เกิดขึ้นมีบทสัมภาษณ์ของนักโทษที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะว่าเขาติดคุกที่นี่ด้วยสาเหตุอะไรนะแล้วก็มีรูปให้เราดูด้วยนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงคือใน audio ทัวร์เนี่ยเขาพากันได้ใจเพราะมันมีเสียงแบบบรรยากาศแอมเบียนอะไรเงี้ยรอบเสียงแบบตอนที่อยู่ในคุกเสียงมันทำให้เราแบบมันเห็นภาพแล้วก็เหมือนเราได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงในช่วงเวลานั้นเลยที่ดีบล็อกเป็นเซลที่เขาเอาไว้ขังนักโทษที่แบบประพฤติไม่ดีนะต้องอยู่ในเซลทั้งหมดได้24ชั่วโมงโหทุกคนพอเข้ามาแล้วแบบบรรยากาศโหดมากเลยอ่ะเขาไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยห้องนี้มืดมากผมพอเข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบที่เคยอยู่อ่ะเขาแบบถูกตัดขาดจากโลกภายนอกใช่ปะเขาเลยคิดคนเกมหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้เขายังรู้สึกว่าเขาแบบเป็นอพาร์ทออฟดิสเวิลด์อยู่เลยก็คือแบบดึงกระดุมจากเสื้อแล้วก็เหมือนแบบทอสแบบเหมือนโยนแล้วก็วิธีแรกก็คือปิดตาแล้วเขาก็ใช้วิธีคำหาไปทั่วห้องว่ากระดุมที่เขาโยนไปมันอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อเขาเจอปุ๊บเขาก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งวันนี่คือแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาอ่ะอ๋อหมายถึงว่าแบบหาอะไรให้ตัวเองแบบมีอะไรทำในการถูกขังอยู่ในห้องนั้นมาหลุดเลยอ่ะสมมติติดคุกแล้วมีคนมาเยี่ยมนะคะมีคนมาเยี่ยมอ่ะเอ๊ะพี่บอกว่านะเจอกันฉันจะรอกันนะส่วนตรงนี้นะคะคือโรงอาหารนะที่ทุกคนจะเข้ามาทานข้าวนะคะซึ่งคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะมีโต๊ะนะแล้วก็ที่สำคัญคือนี่เขามีเมนูด้วยนะคะเป็นเมนูของวันที่21มีนาปี1963ตอนนี้เราอยู่ที่ Dining Room นะครับซึ่งเอาจริงๆมันเป็นแบบถ้าเกิดคนได้เห็นในหนังอ่ะจะเห็นการต่อสู้ของนักโทษที่นี่กันเยอะมากน่าจะเกิดขึ้นในนี้ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกแบบอุปกรณ์ช้อนส้อมนั่นนี่นักโทษทุกคนจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็เจอกันโดยที่ไม่มีกรงขังแบบกั้นอ่ะขิวหน้าใครจะขิวหน้าแกขิวปากไม่แต่เขาบอกว่าห้องนี้คือถือว่าเป็นห้องหนึ่งห้องที่อันตรายที่สุดในคุกอัลคาทราสนะคะเพราะว่าเวลากินข้าวเนี่ยจะต้องมีผู้คุมเป็นคนยืนคุมด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่นักโทษนะคะจะสามารถหยิบจับช้อนซ้อมมีดและสามารถนำไปเป็นอาวุธได้ทิชชู่เป็นอาวุธได้ไหมทิชชู่เช็ดปัดแต่จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าคุกที่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูโหดร้ายแบบน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ที่เนี่ยคือดีนะมีนักโทษจากคุกอื่นๆในหลายๆที่นะคะเหมือนยื่นคำร้องนะคะขอให้เขาได้ transfer มาอยู่ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะซึ่งมันก็เป็นคุกที่เข้มงวดที่สุดในโลกก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของนักโทษที่นี่ก็อาจจะค่อนข้างดีก็ได้นะคะไม่รู้ไม่เคยเป็นนักโทษ อยากเป็นไหมล่ะไม่เป็น วันนี้ก็เหมือนนักโทษแล้วครับโดนจองจำโดยพิงฉันไม่เคยฉันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราคงต้องเข้าไปกินปังมันเหมือนมีติ๊กเก็ตค่าเข้าหลังจากที่เราลงมาจากคุกแล้วนะคะเราก็จะมากินข้าวแล้วก็มาเดินเล่นกันที่เพียร์39เพราะเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรมีอุ๋งอุ๋งซีไลออนครับสิงโตทะเลใช่
I love San Francisco. อยากได้เสื้อ I love you. พูดแบบนั้นแหละอยู่ซานฟรานมาวันที่2แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่แบบเราอ่านมานะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้แบบขับรถผ่านละแวกที่กลุ่มโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านอยู่เยอะๆเนาะคือถ้าเกิดว่าพูดว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่2วันเนี่ยซานฟรานถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยใช่เอาจริงสวยด้วยใช่แล้วก็แบบมีพาร์คมีคนพาหมาไปเดินเล่นแล้วอากาศก็ดีด้วยอาจจะอยู่ที่ละแวกเรื่องอยู่แหละเนาะก็ถ้าเกิดใครมาแนะนำถ้าเกิดที่พักนะก็แนะนำเป็นซันเซ็ตดิสทริกที่ซาหามาตรงนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานเราก็เจอกับคนที่เขาเป็นแคชเชียร์อยู่ที่มาเขาเป็นคนไทยด้วยเขาก็พูดภาษาไทยใช่เขาพูดภาษาไทยกับเราแล้วเขาก็บอกว่าย่านนั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่ได้มีโฮมเลสเยอะแต่ว่ามีย่านหนึ่งที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบศูนย์รวมเลยซึ่งไม่แนะนำให้ไปใช่ชื่อว่าเทนเดอร์ลอยเขาบอกว่ากลางคืนอาจจะมีแอคทิวิตี้นิดหน่อยแอคทิวิตี้เช่นเสียงปืนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แนะนำให้ไปเนาะถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรไปนะใช่ใช่ถึงแล้วจุดชมวิวอันแรกของเรานะคะที่นี่นะคะเรียกว่าว่าใครที่อยากจะมาถ่ายรูปแบบ Golden Gate เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ดวงมานิดนึงเพราะบางทีคนมาถ่ายก็เจอแบบ Golden Gate สวยๆมีแสงลงบางทีมาก็เจอแบบแบบเนี้ยแบบเชือนลาเชือนลาเอ๊ะสะพานอะไรสีอะไรกันแน่ต้องบอกทุกคนก่อนนะจริงๆแล้ว Golden Gate เนี่ยไม่ใช่สีแดงแต่สีส้มส้มแบบสีส้มแสบอะแต่ว่าเขาจะมีการแบบคอยทาบูรณะอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าใครมีโอกาสได้เดินขึ้นไปบนสะพานแล้วไปเห็นใกล้ๆอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือสีส้มออกแสบๆนี่สีอะไรวะมันสีดำเลยอะและนี่คือและนี่คือสีอะไรอะนี่คือสะพานโกลเด้นเกตในทริปของเรานะคะครั้งแรกกับโกลเด้นเกต